เวลาที่มีใครเจ๊งหุ้นแรงๆนะครับเราอาจจะได้เคยได้ยินเพื่อนๆมาปลอบประโลมแบบนี้บอกว่าไม่ต้องวิตกหรอกขนาดนิวตันยังเคยเจ๊งหุ้นเลยท่านจะฟังแล้วรู้สึกตลกนะครับนิวตันไหนเหรอไม่ใช่นิวตันไหนหรอกครับก็คือนักวิทยาศาสตร์บาลูโลกผู้ที่คิดค้นศาสตร์แคลคูลัสขึ้นมาคนที่พ้นพบแรงโน้มถ่วงโลกนั่นก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนี่แหละครับท่านลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดนิวตันนี้เนี่ยนะครับเคยเป็นถึงนายกราชสมาคมหรือว่าสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งอังกฤษรวมถึงเป็นนะครับผู้บริหารสูงสุดเลยของโรงกระสาบของอังกฤษเองตัวเขายังเคยเจ๊งหุ้นเลยคำถามก็คือว่านิวตันไปเจ๊งหุ้นตัวไหนเข้าและเจ๊งไม่ได้เจ๊งเบาๆนะครับเทียบเงินที่นิวตันเจ๊งลงไปในเวลานั้นกับเงินยุคปัจจุบันคือ40ล้านปอนด์นะครับก็โดยประมาณสัก 1,800 ล้านบาทในยุคปัจจุบันคำถามคือไอ้เจ้าหุ้นตัวนี้มันคืออะไรเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ฟองสบู่แตกในตลาดทรัพย์ครั้งแรกบนโลกใบนี้และครั้งนั้นเขาเรียกว่าวิกฤตเซาท์ซีหรือวิกฤตบริษัททะเลใต้ซึ่งเกิดขึ้นในปี1720นะครับซึ่งในปีนั้นเองนะครับก็ตรงกับยุคของอังกฤษก็คือรัชกาลแรกของราชวงศ์ฮันโนเวอร์ในยุคของพระเจ้าจอร์จที่1ครับมิติของการลงทุนแล้วอย่างที่ได้บอกนะครับว่าวิกฤตเซาท์ซีถือเป็นการที่ฟองสบู่แตกเป็นครั้งแรกเลยนะครับและกลายมาเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับที่หลายคนเรียนรู้กันมาตลอดต่อเนื่องว่าโอ้ฟองสบู่แตกหน้าตามันเป็นแบบนี้ World History วันนี้ครับเรามาเรียบเรียงข้อมูลกันนะครับว่าฟองสบู่แตกในครั้งแรกเรื่องราวมันเป็นอย่างไรใช้วิธีการอะไรในการล่อหลอกให้นักลงทุนจำนวนมากในลอนดอนนั้นไปลงทุนแล้วก็เจ๊งกันเละเทะไปเลยนะครับและสำคัญมากๆคนที่ปั่นหายไปไหนอย่างไรและหลังจากนั้นอังกฤษเรียนรู้อะไรจากมันบ้างWealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth Historyย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ครับในยุคศตวรรษที่16 17และ18นะครับยุคนั้นมหาอำนาจทางทะเลครับที่ไล่ล่าดินแดนใหม่และอาณานิคมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยของยุคสมัยนั้นยุคแรกครับก็คือศตวรรษที่16ยุคนั้นสเปนกับโปรตุเกสเป็น2ชาติหลักแข่งกันสำรวจโลกต่อมาครับในรัชสมัยของพระราชินีเอลิซาเบธที่1นะครับในราชวงศ์ทิวเดอร์เริ่มต้นแข่งขันกับสเปนนำไปสู่สงครามศาสนาด้วยแต่ในครั้งนั้นอังกฤษสามารถรบชนะสเปนได้ในปี1588ยุทธนาวีอาร์มาดาใครดูหนังเรื่อง Elizabeth the Golden Age ก็คือฉากของหนังเรื่องนั้นแหละครับอังกฤษเลยกลายมาเป็นมหาอำนาจทางทะเลของโลกอังกฤษครับเดินหน้าขยายอำนาจในอเมริกาเหนือมหาสมุทรอินเดียนะครับก็เป็นผู้ที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ที่โปรตุเกสนั้นอ่อนกำลังลงไปด้วยในยุคนั้นนะครับนอกเหนือไปจากเครื่องเทศผ้าไหมผ้าฝ้ายน้ำตาลที่มีการเทรดกันบนโลกใบนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คนยุโรปชอบเทรดและได้กำไรเยอะนั่นก็คือทาสจากแอฟริกาครับส่งทาสจากแอฟริกาตะวันตกแล้วเดินทางข้ามแอตแลนติกนะครับไปยังอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มูลค่าการเทรดถือว่าสูงมากในเวลานั้นเพราะโลกในวันนั้นยังไม่มีมนุษยธรรมเท่ากับวันนี้สเปนครับในกรอบเวลานั้นเป็นผู้ครองอิทธิพลในอเมริกาใต้เจอปัญหาการเมืองครับเพราะการสวรรคตของพระเจ้าคาร์ลอสที่2ก็เลยเกิดสงครามใหญ่ที่ฝ่ายต่างๆต้องการเคลมราชบัลลังก์สเปนครับก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองในสเปนระหว่างปี1700ถึง1715การค้ารวมถึงการค้าทาสของพวกสเปนในอเมริกาใต้ก็เลยชะงักลงครับในช่วงเวลานั้นอังกฤษเองมองว่าโอ้โหถ้าเกิดใช้ช่วงเวลานี้ในการส่งออกทาสจากแอฟริกาตะวันตกเดินหน้าไปขายที่อเมริกาใต้ก็เป็นโอกาสค่อนข้างเยอะจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจนี้ในปี1713มีชื่อว่าบริษัททะเลใต้หรือว่าเซาท์ซีนะครับเพื่อเป็นการเอาทาสจากแอฟริกาตะวันตกข้ามแอตแลนติกแล้วไปยังโซนพื้นที่อาณานิคมของสเปนก็คืออเมริกาใต้ท่านอาจจะถามว่าทำไมเรียกว่าเซาท์ซีหรือว่าทะเลใต้คำตอบครับเพราะว่าเส้นทางการเดินเรือนะครับตรงนั้นอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรก็เลยเรียกว่าทะเลใต้นะครับบริษัทนี้เริ่มต้นด้วยการระดมทุนครับด้วยการออกหุ้นกู้ก่อนผลตอบแทนเป็นฟิกซ์แอสเซทนะครับ 6% หลังจากนั้นมีการเริ่มต้นระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยการออกหลักทรัพย์กลายเป็นหุ้นที่เทรดกันที่ตลาดลอนดอนหุ้นตัวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับในปี1718นะครับถือว่ามีอีกหนึ่งแรงที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนพระเจ้าจอร์จที่1ประมุขของอังกฤษในเวลานั้นทรงรับเป็นประธานบอร์ดกิตติมศักดิ์นะครับหรือว่า Governor ของบริษัทมันตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือครับแต่ว่าตัวพระองค์เองต้องบอกแบบนี้พระองค์เองไม่ได้รู้เรื่องไงนะครับว่าบริษัทนี้ทำอะไรถามว่าทำไมครับแต่เดิมเลยเนี่ยพระองค์มีศักดิ์นะครับเป็นเจ้าชายเยอรมันพอดีว่าถูกเลือกครับให้เข้ามาครองราชบัลลังก์ที่อังกฤษ
เพราะว่าพระราชินีแอนแห่งราชวงศ์สจ๊วตเนี่ยไม่มีทายาทพระองค์ก็เลยกลายเป็นเจ้าชายเยอรมันที่มาปกครองอังกฤษโดยที่พระองค์นั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อแนะนำนะครับการถวายข้อราชการของบรรดาข้าราชการและนักการเมืองอังกฤษแต่ทั้งหมดนี้เล่ามาแทบตายนะครับในช่วงหลายปีแรกนี้บริษัทยังไม่ได้มีการส่งเรือออกไปค้าทาสที่อเมริกาใต้แม้แต่ลำเดียวทั้งหมดที่พูดถึงราคาหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนี้เนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานการคาดการรายได้ในอนาคตทั้งหมดเลยทีนี้ว่าระหว่างที่สเปนยุติสงครามภายในสำเร็จครับก็เริ่มละบอกว่าอังกฤษท่านจะส่งเรือมาค้าทาสไม่ได้เราอนุญาตให้ท่านเอาเรือเข้ามาค้าทาสได้ปีละ1ลำเท่านั้นตอนแรกวางแผนไว้เป็น10เป็น100ลำนะครับสเปนพอรวบรวมสรรพกำลังได้บอกว่าท่านเดินทางมาไม่ได้แต่ทีนี้ครับตลาดณเวลานั้นไม่รับรู้ด้วยครับเข้ามาที่ปี1720ซึ่งเป็นปีที่ฟองสบู่กำลังจะเริ่มแตกแล้วต้นปีราคาหุ้นนะครับอยู่ที่200ปอนด์ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณครึ่งปีปรับตัวขึ้นถึง 1,000 ปอนด์ต่อหุ้นท่านลองจินตนาการดูนะครับว่า 1,000 ปอนด์ต่อหุ้นนะครับแต่ไม่แต่เพียงเท่านั้นครับข่าวดีที่มาช่วยดันให้ราคาจาก200เข้าไปเป็น 1,000 เพราะบริษัทนี้ซึ่งยังไม่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจเลยบอกว่าบรรลุข้อตกลงในการซื้อหนี้สาธารณะของรัฐบาลอังกฤษมูลค่า32ล้านปอนด์อันนี้มูลหนี้นะฮะแต่สามารถประมูลซื้อมาได้ด้วยราคา7ล้าน5แสนปอนด์ถูกกว่ามูลหนี้ค่อนข้างเยอะสตอรี่ดูเร้าใจครับค้าทาสได้ด้วยแถมยังได้หนี้ออกมาบริหารในราคาที่ถูกมากด้วยโอกาสที่จะได้ดอกเบี้ยจากมูลหนี้32ล้านปอนด์เยอะมากเลยนะครับดังนั้นนักลงทุนก็เลยแห่เข้าไปลงทุนเรื่อยๆพูดง่ายๆข่าวดีเยอะแยะแต่พื้นฐานและกำไรยังไม่เกิดขึ้นเลยกันยายนครับข้างในกรุงโบไม่มีอะไรเลยคนที่ซื้อหุ้นมาในราคาที่ถูกมากรวมถึงกลุ่มคนที่รู้แล้วว่าต้องการจะปั่นหุ้นทำยังไงครับขายหุ้นเทออกมาทั้งหมดเลยฟลอแล้วฟลออีกจาก 1,000 ปอนด์นะครับร่วงลงมาภายใน3เดือนครับถึงเดือนธันวาคมในปี1720เหลือเพียงแค่124ปอนด์แค่นั้นเองราคาหุ้นปรับตัวลง 80%แน่นอนนะครับว่าคนขาดทุนหุ้นย่อยยับและมหาศาลบางคนเคยลงเอาไว้ตอนราคา200ราคาปรับขึ้นขายออกใช้เงินจำนวนมากขึ้นในการเข้าไปซื้อจนกระทั่งที่สุดแล้วอาจจะถือเอาไว้ที่ตอนดอยครับ 1,000 ปอนด์เพราะจะเชื่อขึ้นอีกหนึ่งนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันอดีตนายกราชสมาคมหรือว่า Royal Society ของอังกฤษซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นผู้อำนวยการโรงกษาปณ์อังกฤษหรือว่า Royal Mint ไปร่วมลงทุนด้วยว่ากันว่านิวตันเนี่ยลงหลายไม้นะครับจริงๆลงกันมาตั้งแต่ก่อนปี1720ได้กำไรมาแต่ที่สุดพอเห็นหุ้นปรับตัวขึ้นสูงเหมือนกับหน้าตาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดดอยครับและในที่สุดเลยตัวเขาขายไม่ทันครับขาดทุนมหาศาลแน่นอนนะครับว่าเรื่องแบบนี้มีกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการปั่นและน่าจะเป็นนักการเมืองกับพ่อค้านะครับที่อยู่ในตลาดเงินของอังกฤษแต่คนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาครับก็คือรัฐมนตรีคลังของอังกฤษหรือว่า Chancellor of the Exchequer มีชื่อว่าโรเบิร์ตวอลโพลตัวเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกครับเพราะฟองสบู่แตกไปแล้วและเชื่อกันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการปั่นหุ้นครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับก็คือบรรดานักการเมืองอังกฤษรวมถึงพ่อค้าอังกฤษนี่เองแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ครับเดินหน้าเข้าไปในการออกกฎหมาย South Sea Act หรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทเนี่ยนะครับทะเลใต้แห่งนี้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ารัฐบาลอังกฤษ take action การก้าวเข้ามาของเขาตรงนี้แม้ประชาชนที่ฟองสบู่แตกไปแล้วจะไม่ได้เงินคืนแต่ได้รับความนิยมมหาศาลจนต่อมาตัวเขานะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนแรกพูดง่าย Prime Minister และกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอังกฤษในประวัติศาสตร์ในปี1721ภายใต้การบริหารของกษัตริย์ก็คือพระเจ้าจอร์จที่1กษัตริย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าชายเยอรมันและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดพลิกผันทางการเมืองของอังกฤษด้วยนะครับคำถามคือบริษัทนี้เจ๊งได้ไหมไม่เจ๋งนะครับแปลกมากครับเพราะยังคงเทรดในตลาดหลักทรัพย์ที่ลอนดอนต่อมาอีก133ปีนะครับจนกระทั่งถึงปี1853พวกเขาถูกปรับโครงสร้างหนี้ไปแต่ยังคงเทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนต่อไปด้วยแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากฟองสบู่แตกในปี1720แล้วในตลาดหุ้นลอนดอนมีฟองสบู่พูดง่ายมีแต่ข่าวดีมีแต่ speculation ที่ไม่มีพื้นฐานแบบเดียวกันกับเซาซีนี่เลยนะครับที่หากินกับคนรวมมาทั้งหมด200บริษัทที่เขาเรียกกันว่าพอนซี่สกีมในยุคปัจจุบันมันไม่ได้เกิดวันนี้นะครับมันเกิดมานานแล้วแต่บางทีคนเองอาจจะไม่ได้เรียนรู้และเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองลงทุนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างแคปิตอลเกนได้ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามนุษย์เราในยุคปัจจุบันเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้เยอะครับ
แต่เราเรียนรู้แล้วบางครั้งเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันนำสมองคือเรื่องของอารมณ์และความโลภนั่นแหละครับคือศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดตัวหนึ่งของนักลงทุนครับพี่วิทย์คะสมัยนั้นเขาไม่มีหน่วยงานที่กำกับหลักทรัพย์หรือเหมือนก.ล.ต.บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเขามีไหมคะก็ยังไม่มีแล้วครับแล้วก็คงไม่มีมาค่อนข้างยาวนานนะครับเรื่องของก.ล.ต.เองเนี่ยของต่างประเทศเองถือว่ามีค่อนข้างช้าต้องยอมว่าอังกฤษเป็นผู้เริ่มต้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเข้มงวดไปสมดเพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมายาวนานครับ